สวัสดีครับผมป๊อปเซียที่ลืมแก่ครับหลังจากที่เราผ่านจุดผ่านแดนมาแล้วนะครับเราข้ามมานะฮะตรงนี้บ่อนคาสิโนแล้วก็มีโรงแรมใหญ่นะครับบอกถึงความที่เขาสร้างให้อลังการมากนะครับความยิ่งใหญ่ความเจริญของช่วงชายแดนท่านใหญ่กว่าเราอีกนะครับเจริญกว่าเราอีกนะครับก็คนไทยข้ามมาเล่นคาสิโนที่นี่เยอะนะครับส่วนคนกัมพูชานะเขาก็ค้าขายนะครับฝั่งเราเยอะก็ส่งสินค้ามาเข้าไปฝั่งขายทางชายแดนไทยนะเดี๋ยวเราต้องไปผ่านด่านไทยอีกรอบนึงใช่แล้วนะก็มีรถ99นะครับกรุงเทพเสมาเรียบนะวิ่งอยู่นะครับอันนี้รถ99นะครับก็น่าจะพักทานข้าวที่ที่นี่นะที่นี่นะครับไปดูบริเวณชายแดนนะครับตอนนี้จะไปข้ามไปฝั่งไทยนะเรากำลังเดินไปฝั่งไทยอยู่นะครับเพื่อข้ามไปฝั่งอรัญญประเทศอรัญญประเทศป๊อปเซียก็มาจนเบื่อแล้วครับแต่ไม่เคยข้ามมาแต่เห็นไกลๆก็รู้ว่าตึกเนี้ยมันสวยและใหญ่จริงๆแต่ไม่รู้ว่าตลาดข้างในมันจะเจริญอย่างนี้นะเพราะป๊อปเซียภาคหลังก็ไม่เคยข้ามมาเมื่อก่อนข้ามง่ายครับเสีย10บาทนะครับประชาชนนะเดินแล้วก็ข้ามเข้ามานะมงแลดประกอบอันนี้ก็เป็นผักพวกดองฮะผักดองอันนี้มันเป็นโรงแรมน่าจะโรงแรมนะโรงแรมเลยไม่ได้เขียนอะไรไว้เลยค่ะโรงแรมเลยครับหรือบ่อนคาสิโนเจงงอ44เจงงอยูคาสิโนนะครับอ๋ออันนี้คือคาสิโนค่ะเจงงอครับครับครับอ๋อนี่ใครครับตัวแม่นะคะคาสิโนตัวใหญ่เอางงดีครับขาทั้งขาไปอยู่ต่อขาก็เดินที่ซ้ายออกไปทางนู้นได้เลยนะชื่อซ้ายไหนนะเดินที่ซ้ายนี่ครับแล้วก็เดินตรงไปอย่างนั้นแล้วประเทศไทยเราเห็นป้ายมั้ยเห็นธงไทยแล้วมั้ยอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะพักที่นี่คืนก่อนนะครับชายแดนนะอ๋อเจงงอ44เอ้าคาสิโนคุณนึกว่าเป็นเจงอที่มีอะไรอ๋อเจงอนี่คือชื่อเสียงใหญ่เอ๊ะชื่อคือเสียงดังใช่ไหมใช่เจงออันนี้ให้เด็กไหมนี่ให้เด็กไหมเอาขนมให้เด็กไปเลยก็ได้ให้ไปเลยให้เลยวิธีการถักผมนะครับของเขมรหมดเลยปั้นน้ำชาเมื่อกี้น่าจะแก่แล้วก็แยกน้องเมียนเนี่ยร้อนทุกคนก็ได้ทุกคนไม่ต้องมาขวนแล้วให้ไปหมดแล้วไม่มีอะไรกัมพูชาก็ยังเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มีขอทานนะเด็กมาขอทานอย่างเงี้ยดูฮะดูขาเขานะเด็กคนนี้น่าจะเป็นดีมีขาพิการนะหน้าพีขาพิการน่าเกิดอุบัติเหตุนะขาพิการน่าจะตกน้ำนอนท่อเยอะแยะคือส่วนมากก็จะเป็นตัวเล็กกราวอันนี้ก็คือตัวนี้สร้างใหม่หมดเยอะเลยแต่ตัวนี้สร้างใหม่หมดเลยไม่อยากให้ครับเพราะว่าพี่แดงไปฟ้าไปปั่นแปะนะฟ้าบอกว่าจะเข้าไปปั่นแปะป่ะไปปั่นแปะไปปั่นแปะไปงั้นตกลงออกไทยนะออกไทยก่อนไหมแล้วค่อยเข้ามาทีก็ได้นะออกไปก่อนออกแล้วเข้าแล้วเข้าไม่ได้ครับออกแล้วเข้าไม่ได้ได้ที่แต้ม10บาทแต้มออกแล้วเข้าไม่ได้ไปบ้านเราดีกว่าถ้าไม่ฟังนะฮะให้ดูความเจริญนะของตอนช่วงก็หลายคนคงจะมานะที่บ่อนคาสิโนนะครับนะเพื่อนๆที่ชมคลิปผมคงเห็นเบื่อแล้วนะครับที่ต้องเห็นว่าความแตกต่างเมื่อ15ปีก่อนที่มีบ่อนคาสิโนเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่ไปเจริญอย่างนี้นะฝั่งชายแดนตรงช่วงของที่ข้ามมาจากโฮจิมินห์นะครับมาฝั่ง
ฝั่งเขมรนี่ก็ยังไม่เจริญนะเท่านี้นะที่เจริญมากเลยอันนี้อันนี้คือด่านประตูด่านเก่าจำได้อยู่ด่านเก่าที่สร้างมานานแล้วนะอันนี้ก็เราจะข้ามไปฝั่งไทยแล้วนะครับข้ามไปฝั่งไทยนะข้ามสะพานแล้วก็ไปฝั่งไทยแล้วล่ะเดินลอดซ้ายไปเรื่อยๆครับเพื่อผ่านตอมือทักตอมหมอไทยฝั่งไทยคงเหมือนเดิมครับ10ปี15ปีก็คงสภาพเดิมครับก็มีการพัฒนาปรับปรุงนะฮะการชายแดนอยู่บ้างครับแต่ก็ไม่ใหญ่เข้าฝั่งกัมพูชาเพราะฝั่งกัมพูชานี่มีเงินภาษีได้เข้ามาเยอะเพราะว่าเศรษฐกิจได้เจริญกว่าตรงฝั่งไทยเพราะว่าฝั่งไทยนี่ไม่มีบ่อนคาสิโนครับก็เป็นค้าขายกันแลกเปลี่ยนสินค้ากันกัมพูชากับด่านไทยฮะนี่ก็อยู่ตรงนี้เล่นไงร้อนไหมพี่อันนี้คือคอมนะฮะมิตรภาพนะไม่ใช่ไทยลาวกัมพูชาสภามิตรภาพนะไทยกัมพูชานะครับสร้างมาก็ปี36แต่ป๊อปเซียมาที่นี่ปี38นะใครเข้ามาปี38นู่น38ป๊อปเซียเข้ามาละครับแตกต่างกันเยอะเปลี่ยนแปลงไป10กว่าปีครับถึงเมืองไทยแล้วครับโอ้โหอ้าวโจ้โจ้โจ้ตัวจังเอาไปดูเหรอนับเดินลองเดินตามไปเรื่อยนะครับจุดผ่านแดนไทยก็มีการสร้างเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับแต่ก็สบายกว่าปีองค์ห้องแอร์นะครับเจอป่าอีกรอบแล้วบ๊ายบายสงสัยวันนี้ได้จากกันไหมหมาก็อย่าจากสิคะไม่จากแล้วเลยสวัสดีค่ะต้องเรียนสันทายแล้วก็ออกจากประเทศกัมพูชานะเข้าสู่ประเทศบ้านเราแล้วเป็นครั้งแรกนะไปตกจากสวรรค์นะเราตกจากสวรรค์ตกจากสวรรค์ตกสวรรค์มาเราต้องกลับไปทำงานเหมือนเดิมไม่ตกสวรรค์เรามาบนสวรรค์ไงบนสนุกแล้วมาขึ้นบินนะเรามาเดินทางบนตลอดทางเลยนะนี่ครับมือถือเดินทางต่างชาติเขาจะต้องขึ้นข้างบนนะส่วนคนไทยอยู่ข้างล่างอ๋อเพราะมันน้อยเพราะต่างชาติเนี่ยมันจะเยอะเพิ่งทำใหม่เหมือนกันน่าจะใช่ใช่จะไม่เกินปีอ๋อเพิ่งทำใหม่ใช่ไหมแต่ของเราสะดวกกว่านะไม่ค่อยสวยแต่ว่าโอเคสะดวกไม่ได้นะเฮียมันเดินใช่ไหมโอเคเก็บกล้องก่อนครับถ่ายไม่ได้นะครับ